ย้อนชมปฏิกิริยาของลุงพลในวันที่พบร่างของน้องชมพู่เจอพิรุธเต็มๆค่ะย้อนปฏิกิริยาของลุงพลเมื่อวันที่พบร่างของน้องชมพู่นอกจากจะร่ำไห้หนักมากเมื่อเห็นศพหลานของลุงพลแล้วเจ้าตัวยังพูดขึ้นมาว่ามีคนพาน้องขึ้นมาทำไมถึงรู้ว่ามีคนร้ายพาน้องมาบนเขาจากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับลุงพลหรือว่านายชัยพลวิภาฐานความผิด3ข้อหาคือพาผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทำให้ชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือกางเกงรองเท้าและเส้นขน3เส้นซึ่งพิสูจน์ได้ว่าลุงพลนั้นพาหลานขึ้นไปบนภูเขาทำให้น้องชมพู่ต้องเสียชีวิตใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานนานกว่าเป็นปีเลยล่ะค่ะกว่าจะสามารถปิดคดีขอศาลอนุมัติหมายจับในครั้งนี้ได้ซึ่งตำรวจเองได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่1พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือว่าผลทางคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้หากจะย้อนกลับไปก็มีคนตั้งข้อสงสัยเลยค่ะว่าลุงพลในวันที่พบศพน้องชมพู่ลุงพลนั้นไปดูศพของน้องนอกจากจะร่ำให้หนักมากเมื่อเห็นหลานลุงเองยังพูดขึ้นมาว่ามีคนพาน้องขึ้นมาน่าจะเป็นผู้ชายในหมู่บ้านประมาณอายุ30เป็นคนที่หายตัวไปพร้อมทั้งตอนที่นั่งมองศพน้องชมพู่ยังบอกอีกว่าสงสัยคนร้ายคงจะหมดอาหารให้น้องกินน้องก็เลยตายนอกจากนั้นลุงพลยังบอกอีกนะคะว่าวอแจ้งเลยครับทางหลวงผู้ร้ายน่าจะรู้ทันทางกกตูมแจ้งไปเลยน่าจะมีคนลักพาน้องมามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งแต่ยังไม่วินิจฉัยว่าใช่หรือเปล่าเป็นคนบ้านเดียวกันหรือไม่อายุประมาณ30เขาคงหมดอาหารที่จะให้กินแล้วผมจะกลับไปถามพ่อแม่เขาอีกทีเพราะว่าเรานั้นคุยกันตลอดทำให้คนสงสัยว่าวันแรกที่เจอศพน้องชมพู่ทำไมลุงถึงพูดแปลกๆเหมือนรู้อะไรหลายๆอย่างและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราย้อนจับถึงพิรุธลุงพลได้นั่นเองค่ะ